เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับก็อยู่กับกิจแบดบาทนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาลงแรงกับฮายาเตะนะครับแต่เป็นสกินฮายาเตะอันใหม่ของเวเลอร์พาร์ทเลเวล50นะครับซึ่งถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นสกินที่ลิมิเต็ดนะก็คือแบบผมค่อนข้างคิดว่าเวเลอร์พาร์ทซีซั่นนี้เนี่ยคุ้มมากนะครับผมเพราะว่ามันได้สกินของแอตคริตได้สกินของไอรีแล้วก็สกินของฮายาเตะนะครับมาครับผมนี่อย่างเท่จริงๆวันนี้เล่นเซตนี้นะครับดาบบิสเบดนะครับเราจะมาเล่นเซตดาบไดเมจ3สีนะเพราะว่าฮายาเตะเนี่ยตีเป็นสีแดงสีขาวด้วยนะครับแล้วก็พอออกบิสเบดได้จะเป็นสีม่วงด้วยเอาดีมาครับผมเสียงเท่อะท่าหนึ่งอะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสู้กับไอ้นี่ด้วยนะ AHQ Hack นะครับผมไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูแล้วกันนะครับผมนี่ถ้าวาร์ปไม่มีมาเรามาทำสกิลใส่อ๋อเวลาเราใช้ท่าหนึ่งนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีแบบเป็นสัญลักษณ์เห็นปะบนตัวไวโอเลตจะมีสัญลักษณ์แบบหมาป่านะครับผมมาตายซะเอาไปนี่ AHQ Hack เกือบตายครับผมไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ตัวจริงนะเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่ได้แข่งโปรลีกในโปรลีกไทยแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูท่าสองดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเฮ้แต่ท่าหนึ่งแบบโคตรสวยเลยอะนี่ท่า2มันมีออร่าตามหลังด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่มีศัตรูอยู่ใกล้เรามันจะเป็นฮายาเตะมันจะมีออร่าเห็นไหมครับเห็นปะกลมๆรอบตัวเรานี่โคตรสวยเลยนะโอ้โหเป็นดอกไม้นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเกมนี้ผมจะฆ่าไปกี่ตัวนะครับแล้วก็ฮายาเตะนี่ใช้ลูนตีเร็วนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าโดนล็อกยิงใช่ครับผมกีดแบดบาทก็ต้องเฟิร์สบาทอยู่แล้วครับนี่ไม่ตายก็ฆ่าได้แค่นั้นแหละนะครับผมส่วนใหญ่จะตายนะครับอันนี้ผมใช้รูนี่นะสีแดงเป็นเวท10นะครับแล้วก็สปิริต10แล้วก็ดาร์กเกิลคราว10นะครับมาเราไปแท็กเลนกลางหน่อยดีกว่านะครับเมื่อกี้ได้มันเอ้ยเดี๋ยวโหยจิ้มเกือบโดนโอ้โหเอลิกเตอร์นี่ไม่ฟิกเกอร์หรอครับเดี๋ยวมันงัดคือฮายาเตะนี่ผมบอกเลยว่าอย่าโดนเปิดก่อนนะครับถ้าโดนเปิดก่อนฮายาเตะแทบจะตายเลยนะครับผมมาเรามีอันตีแล้วเดี๋ยวดูอันตีด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหจะอันตีใส่เมื่อกี้จะอันตีใส่ไวโอเลตนะแต่แบบทำไม่ได้ว่ะเพื่อนๆเพราะว่าผมจะตายแล้วลิกเตอร์มันงัดเราอยู่นะครับเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยว่าอันตีเป็นยังไงอะแต่รู้แค่แบบสวย เดี๋ยวเราต้องขอกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวรออดใจดูอันตีนะว่าอันตีมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะลิกเตอร์นายแม่งแย่งคลิปเราอีกนะครับบุบดุ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 วอลเลตซึ่งฮายาเตะนี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นสายขี้นะครับผมแบบว่าลุนขี้ไม่เอามาจะดีกว่านะครับไปเอาลุนตีเร็วกว่าอุ้ยโอ้โหอันตีบุบบุบบุบต้องหนีก่อนก็มาเดี๋ยวว่ามีเคียวเว้ยบุบ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 ปุ๊บแตกไอ้ลิกเตอร์นี่แม่งหลายรอบแล้วนะครับอันตีผมยังไม่เห็นทีนะว่าอันตีมันเป็นยังไงนะครับแต่คือเมื่อกี้นี่ก็เห็นแวบๆนะว่าเป็นแบบสีม่วงแต่คือต้องรอจังหวะดีๆที่บอกว่าผมอันตีนานๆได้นะครับแต่เมื่อกี้นี่ต้องอันตีหนีก่อนวะมาไปตรงกลางดีกว่าเฮ้ยดูเวนะเกมนี้นี่ผมมากับอลิสนะครับอลิสนี่เป็นเพื่อนผมสมัยม.ปลายเลยตอนนี้มันกินเหล้าอยู่น่าจะเมาแล้วนะประมาณ3:00 น.นะตอนนี้ปุ้ยนี่นะจุบๆเอาดิอันตี้จุบๆโอ้ยสวยว่ะเป็นรูปหัวใจครับผมคือเวลาเราอันตี้อ่ะใต้เท้าเราเป็นรูปหัวใจนะครับเฮ้ยอย่างเจ๋งอ่ะแต่ผมชอบเสียงเอฟเฟคของสกิลฮายาเตะสกินนี้มากนะมันดูแบบน่าเล่นกว่าเดิมมากๆนะครับนี่ตีไปปุ๊บไปครับผมเอาแล้วครับได้เมจ3สีแล้วเห็นป่ะตอนนี้มีสีแดงกับสีม่วงนะเวลาตีคีแต่ถ้าสมมติว่าเราปาท่า1ใส่คนด้วยเนี่ยมันก็จะมีสีขาวด้วยนะครับเป็นไดเมจจริงนะครับผมโอเคเราไปช่วยเลนกลางก่อนดีกว่านะครับเลนกลางนี่ดูเหมือนว่าจะมีการบวกเกิดขึ้นว่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะไวโอเลตอยู่คนเดียวนะครับแบบนี้ได้นะเว้ยมังกรมั้ยเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราเอามังกรเสร็จปุ๊บเราจะเอาเลนล่างเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วลิกเตอร์มันอยู่เลนกลางเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะคู่ในบิด
ใส่อ่ะโอเคมาครับผมเราได้ป้อมได้เลยนะครับแบบนี้สวยตายครับผมเฮ้ยหลบก่อนครับเดี๋ยวมันจิ้มหลอกเอาดีโอเคมันจิ้มคนอื่นแตกครับผมเฮ้ยผมถือว่าสกินนี้เป็นสกินที่แบบคือโคตรเจ๋งเลยนะครับแบบว่ามันรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้เล่นฮายาเตะจริงๆอ่ะเพราะแบบว่าแบบรู้สึกว่าสกิลเปลี่ยนเอฟเฟกต์เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหมดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่าเล่นขึ้นเยอะมากๆนะครับเอาแล้วฮะมาครับไอเวเลสตัวนี้ต้องตายแล้วล่ะนะครับผมเฮ้ยจะไปไหนไปไหนครับตีธรรมดาหน้าตายนะโอ้โหแตกไปครับผมดาวกระจายเราลัดช็อตไป6ตัวแล้วครับตอนนี้6นาที6ตัวว่ะนาทีละตัวเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาป้อมก่อนนะครับเอาป้อมดิเพื่อนโอ้โหแม่งคีบไม่เข้าไอ้รถบ้านนั่นอยู่นอกวงครับผมมาอันตีเรียบร้อยโคตรมันเลยว่ะโอเคได้ฟอสเขมาแล้วนะครับคือตอนนี้นี่ไดเมจเราค่อนข้างแรงมากๆแล้วนะครับผมเวเล่บอกว่าแครี่เอ้ยน่าจะแบบว่าแครี่ฝั่งเขานะครับไม่ใช่ฝั่งเรานะโอเคไปครับผมเรา6ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอ้ยวิกเตอร์อยู่ตรงกลางว่ะเอามังกรเล็กก่อนก็ได้นะครับคือผมชอบมากเลยเวลาแบบถ้า1เอฟเฟคอะไรมันดูแบบดูดีไปหมดเลยว่ะมาตรงกลางครับผมลิกเตอร์น่าจะตายแล้วนะปึ๊บโอ้โหมาหลอดช็อคในป้อมเลยว่ะตีป้อมก่อนนะครับโอเคมาครับผมไอ้ฆ่าเพื่อนเราปึ๊บๆตีปึ๊บๆอุ๊ยไม่ได้ว่ะอุ๊ยโอ้โหผมพลาดนะเมื่อกี้คือแบบว่ากะอันติฆ่าเซฟิตไปแต่บอกว่าอันติตอนที่แบบมันตายไปแล้วตัวเราเข้าไปในวงป้อมด้วยนะครับเมื่อกี้โอเคมาครับเรามาลุยกันต่อกดเกิดแก้เขินมาครับผมได้มังกรแล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเอาของไหมล่ะเพื่อนๆ เขาจะเอาของไหมวะเดี๋ยวนะเวเลสอยู่ด้านบนนะครับงั้นเราก็ไปด้านบนเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปฆ่าเวเลสเสร็จน่าจะเอาของได้นะเราสามารถเดินผ่านหญ้าได้ด้วยนะครับคือฮายาเตะเนี่ยมันขี้โกงที่ว่าเวลาเดินผ่านหญ้าแล้วแบบมีคนอยู่ในหญ้าอย่างเงี้ยถ้าวงฮายาเตะขึ้นก็คือมีคนอยู่ในหญ้านะครับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาติดสโลปุ๊บ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 ต้องหลบก่อนเฮ้ยโอเคครับผมเมื่อกี้นี่ถ้าสมมติว่าเราโดนเซฟิตจิ้มผมว่าผมอาจจะตายได้นะครับคือตัวฮายาเตะอย่างที่รู้กันนะว่ามันนิ่มมากนะครับแล้วก็พยายามเปิดก่อนที่เขาจะเปิดเรานะครับผมโอเคเอาป้อมกลางได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวนะลิกเตอร์มันจะงัดว่ะเฮ้ยฟิกเกอร์มันต้องตายแล้วจริงไม่ได้เขาจะไม่มีอันตีนะครับผมอันตีประมาณ4วิอ่ะเดี๋ยวเราจะออกเป็นทารอนต่อนะครับเนื่องจากว่าฮายาเตะต้องมีทารอนนะมันจะได้ค่าดูดเลือดมาด้วยนะครับเอาคองเลยเพื่อนเฮ้ยเวเลสมาว่ะเฮ้ยดาซี่น่าจะตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ครับเอาไม่ได้นะแบบนี้เสี่ยงไปครับผมต้องถอยก่อนอ้าวลิกเตอร์นายฆ่าเพื่อนเราโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่มีคนซ้อนเราเลยอ่ะเฮ้ยเราโดนดักว่ะโอ้โหฟิกเกอร์มาแล้วเวเลสไม่ได้ครับต้องหนีก่อนนะครับผมคือเมื่อกี้เขาดักเราแล้วนะถ้าสมมติว่าเราไม่หนีเราน่าจะตายนะครับเต็มเลือดได้ทารอนมาแล้วนะครับตอนนี้นี่ค่อนข้างที่จะฟูลแล้วนะครับต่อไปจะออกเป็นดาบคลีนะครับผมมันจะได้คลีแรงขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาคองอุ้ยมันได้คองว่ะอันตีปุ๊บ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 ตายแอคหนึ่งไวโอเลตมีอยู่ในหญ้าใช่ไหมเอ้าคงจักเบี้ยวครับผมตายซาไวโอเลตเรียบร้อย2ตัวครับแม่เมื่อกี้แอบเอาของเนียนๆมาฝั่งตรงข้ามไม่ได้การแล้วนะครับโอเคมันน่าจะเสียมังกรฟรีนะครับแบบนี้ไปเราน่าจะจบเกมได้นะครับเพราะว่าเขาตาย2แล้วนะครับตัวไดเมจก็ไม่มีแล้วนะเหลือแค่เซฟิตตัวเดียวนะครับมาจ้าน่าจะไม่สามารถฆ่าเราได้นะเพราะว่าผมว่าของมาจ้าน่าจะน้อย
ดูจากอ้าวคีย์ตรงกลางไม่ดันว่ะเชี่ยแล้วต้องไปเอามังกรแล้วอย่างงั้นอ่ะโอเคมาครับด้านล่างเวเลสหลุดปุ๊บ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 ยังรอดอยู่นะครับเราน่าจะได้ป้อมล่างได้นะครับแบบนี้มาขออยู่วงนอกก่อนแล้วกันนะครับจุ๊บผมชอบสิ่งสกิลมากเลยจริงๆสิ่งนี่ปุ๊บ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 เวเลสตายเหอะไม่ตายว่ะเฮ้ยเซฟิตอยู่ด้านบนนะครับเหมือนมันจะวัดใจหรือเปล่าจะวัดคนเดียวกับ5คนเหรอครับโอเคเราเข้ามาในฐานแล้วนะลิกเตอร์พีชีพยิงจุดๆๆๆโอ้โหเรียบร้อยครับผมแตกไป9ตัวครับหลบไปจิ้มๆๆเรียบร้อยครับผมก็น่าจบเกมนะครับเฮ้ยตอนนี้คีปไม่เข้าว่ะคีปมาเร็วนายเข้ามาเร็วมันจะเกิดแล้วอีกประมาณ5วินะครับคีปเข้าแล้วเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าวันนี้มารีวิวสกินไฮยาเตะของเวลเลอร์พาร์ทนะครับผมถือว่าเป็นสกินที่สวยมากแล้วนะคือแบบเอฟเฟกต์อะไรดีหมดเลยเสียอย่างเดียวก็คือไม่มีท่าว้าวแค่นั้นเองนะครับเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นสกอร์นะครับผมก็ MVP นะอลิสนี่ตอนแรกผมคิดว่าเพื่อนผมมันเมาเล่นไม่ได้มั้งมันเล่นได้เฉยเลย อันนี้ก็ถือว่ามารีวิวสกินไฮยาเตะนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมนะครับดาบบิสเบดได้เบด3 สีนะครับผม